สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแอดไวพาดวนครับมาพบกับผมไวอภินันท์ประสิทธิ์เวชอีกเช่นเคยครับคลิปนี้นะฮะเป็นคลิปที่โอ้โหผมตั้งใจทำมากๆเลยนะครับเป็นคลิปที่จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องผลของฟุตบอลเมื่อคืนนี้ครับทีมชาติไทยในรายการเอเชียนคัพที่เรียกได้ว่าไทยเดอะฟาสต์ 5G อัพสปีดเลยนะครับโอ้โหเป็นเกมการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพที่ไม่เคยเจอมานานแล้วนะครับกับการเล่นแบบนี้ของเหล่าทัพช้างศึกทีมชาติไทยผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยที่ได้ชมเกมเมื่อคืนนี้นะครับในวันที่16มกราคมปี67นะครับเกมแรกของเรากับเกมแรกของเอชอีในรายการอีเวนต์เมเจอร์ระดับท็อปของเอเชียแบบนี้ครับเรียกว่าเป็นรองจากฟุตบอลโลกเลยนะครับแต่เอชอีครับกับเกมแรกของเขาครับสุดยอดมากๆครับทำให้สปีดเกมมันรวดเร็วมากครับได้รับคำชื่นชมต่างๆนานามากมายแฟนบอลรวมไปถึงคอมเมนต์ต่างๆนานาครับที่ได้อวยยศให้กับอิชิอิครับต้องยอมรับว่าเกมเมื่อคืนนี้มันระดับ5ดาวจริงๆครับทุกอย่างนั้นเราไม่ทันตั้งตัวเลยครับลงมาถึงปุ๊บคู่แข่งก็ไม่สามารถสเกาเราได้เลยฮะโอ้โหด้วยสปีดบอลที่เร็วขึ้นสปีดเกมที่ดีขึ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับมันทำให้เกิดการเอนเตอร์เทนเหล่ากองเชียร์อย่างเราๆแบบนี้แหละครับและแน่นอนครับมีสถิติที่ดีของเจ้าเตอร์วิริเทพป้อมพันธ์ครับที่ผมจะนำมาฝากและ World Ranking ของเราครับขยับอย่างไม่เป็นทางการแน่นอนครับจาก113ขยับขึ้นไปสู่อันดับ105ของโลกนะฮะโดยสถิติของทีมชาติไทยนะครับสุดยอดมากๆครับแล้วก็ทีมชาติไทยนั้นเอาชนะคีกิสไปได้2ประตูต่อ0ครับจากสุภชัยใจเด็ดครับ2ประตูเลยก็มาดูสถิติกันดังนี้ครับหลังจากจบเกมนั้นไทยเราเนี่ยสามารถครองบอลได้ 45% ครับและทางฝั่งของคีกิสสถานเนี่ยครับก็ครองบอล 55% ครับส่วนในเรื่องของการมีโอกาสยิงประตูนั้นไทยเรา12ครั้งครับตรงกรอบไป4ส่วนทางฝั่งคีกิสครับ13ครั้งตรงกรอบ3ครับโอ้โหนี่ดูสถิติครับ12เราตรงกรอบ4และเป็นประตูไป2ครับส่วนคีกิสนั้นไม่เป็นประตูเลยนะครับก็เป็นสถิติที่ทางฝั่งเอเชียนคัพนะครับได้เอาขึ้นมาให้เรารับชมกันส่วนในเรื่องของการผ่านบอลสำเร็จนั้นนะครับไทยเราเนี่ยผ่านบอลไป307ครั้งครับส่วนคีกิสนั้น403ครั้งแล้วก็จำนวนการผ่านบอลทั้งหมดครับเราเนี่ย403ครั้งคีกิส506ครั้งครับก็ไม่ได้ห่างกันมากมายนะครับจะเห็นว่าในยุคอิชินั้นครับการเล่นเนี่ยไม่ได้เอาบอลมาครอบครองหรือบิ้วจากแดนหลังอะไรมากมายนักครับไม่ได้ถ่ายไปถ่ายมาในแดนตัวเองมากมายนักครับบอลจะเคลื่อนที่จากหลังสู่กลางสู่หน้ารวดเร็วมากๆเลยครับอันนี้คือสิ่งที่ยกระดับและดีขึ้นมาก็ต้องชื่นชมนะครับเรางงกันว่าเฮ้ยอิชิอิทำอะไรครับทำยังไงในเวลาเท่านี้ครับห่วงเวลาประมาณ8วันทำให้ทีมชาติไทยยกระดับขึ้นมาได้ขนาดนี้นะครับก็มีใจหัวใจหลักๆครับคือ222ครับกองหลัง2คนจากบุรีรัมย์ครับพันษาธีรธรครับกองกลางครับพิรดลแล้วก็ริมเส้นสุพนัทครับตัวรุกครับตัวหน้าครับตัวหน้านั้นเป็นสุภชัยใจเด็ดฝั่งซ้ายสุภโชคเป็นไงครับเนี่ยครับสูตรนี้ครับก็โครงหลักๆจากอิชิอิเคยใช้กันมานะครับเอามาใช้ในนามทีมชาติและมีโครงในแต่ละ area หรือพื้นที่ของสนามนี่แหละครับสูตรแบบนี้เราเล่นกันสั้นๆ สปีดเกมสปีดบอลไวมากๆครับไวกว่าที่คิดไวแบบไม่ทันตั้งโตจริงๆครับ The Fast อย่างที่ผมได้ขึ้นหัวข่าวไว้ครับก็ชื่นชมไปแล้วเกมแรกทำได้ดีครับมีคนอาจจะมองว่าคนนั้นไม่รู้ว่าเป็นชาวอะไรก็แล้วกันนะมองว่าเฮ้ยนี่ไทยเจอคีกิสอยู่สายเบาคีกิสเคยชนะทีมเวียดนามมาอ่ะผมไม่ได้เอ่ยใครนะแต่เคยชนะเวียดนามมาครับมีบอกว่าโอ้ยยังไม่เคยเจอญี่ปุ่นมีบอกว่าเอออยู่สายอ่อนอ้าวเราอยู่สายเดียวกับโอมานซึ่งเราเคยชนะโอมานและทีมบางทีมในเพื่อนบ้านเราก็เคยไปแพ้โอมานใช่ไหมเอาชนะโอมานไม่ได้นะครับชนะคีกิสไม่ได้อะไรแบบนี้จะไปเทียบบัญญัติตายางอะไรก็ตามแต่สุดท้ายแล้วเราเป็น1ชาติจากจำนวนทั้งหมดเนี่ย4ทีมนะครับในอาเซียนเราเป็นชาติเดียวในอาเซียนที่เกมแรกและเอาชนะทีมในระดับเอเชียได้นะครับนี่ก็ต้องชื่นชมแล้วกันถือว่าเป็นการอวยยศให้กับทั้งนักเตะและก็โค้ชนะครับอย่างอิชิอิและก็ทีมงานทุกคนเลยนะครับและวันนี้ครับเราจะมองข้ามเตอร์วิริเทพป้อมพันธ์ไปไม่ได้เลยนะครับเตอร์วิริเทพนั้นพอขยับมาเล่นในแดนกลางนะครับ
เป็นตัวคอยคุมจังหวะต่างๆเนี่ยครับยืนคู่กับพีระดลฉ่ำรัศมีนั้นโอ้โหต้องบอกนะครับว่าเตอร์วรเทพโดดเด่นมากๆครับเป็น2บุคลิกที่มันกลมกล่อมลงตัวมากๆครับเตอร์วรเทพสามารถออกบอลแม่นยำได้ทั้งจะแนวลึกแนวยาวแนวสั้นได้หมดครับเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่โดนเพรสซิ่งมา2คนก็ตัวรอดได้ครับเจ้าเตอร์นี่ครับมีจังหวะที่เทิร์นครับมีรุมเข้ามาแล้วแหวกไปได้เฉยเลยนะครับเทิร์นม้วนหลบไปได้เฉยเลยก็มีนะครับนี่คือเตอร์วรเทพเนี่ยอัพค่าตัวแล้วสปีดบอลจังหวะจากโคนที่มันเร็วขึ้นในแบบฉบับของอิชิอิครับเราเห็นรูปแบบสไตล์การเล่นทีละนิดทีละนิดแล้วครับรูปแบบชัดเจนกว่ายุคก่อนต้องใช้คำนี้เลยรูปแบบชัดเจนและมีประสิทธิภาพไม่มีการเอาบอลมาช้าในแดนหลังครับบอลไปสู่แดนหน้าเนี่ยไวมากในพื้นที่สุดท้ายเนี่ยเข้าทำไวมากมีโหลดมีเติมขึ้นไป 5-6 ตัวผู้เล่นและเวลาตรงกลางได้บอลเนี่ยริมเส้นซ้ายขวาทะยานขึ้นไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วครับนี่คือวิธีการที่ปรับเปลี่ยนใหม่ทำให้เราไม่ง่วงครับมีจังหวะเพรสบ้างนะครับจังหวะผ่อนเกมบ้างคุมจังหวะในมือเราได้หมดเลยครับเกมเมื่อคืนนี้ก็ต้องชื่นชมมาซาซาดะอิชิอิเนาะที่เข้ามาปรับเปลี่ยนในระยะเวลาอันสั้นเนี่ยให้ทีมชาติไทยเรามีมิติที่มันแตกต่างไปและแนวโน้มดีขึ้นด้วยนะครับทีนี้แหละฮะน่าสนใจแล้วล่ะครับก็มาว่ากันในเรื่องของสถิติของเจ้าเตอร์กันครับเจ้าเตอร์วีรเทพป้อมพันธ์ครับมีสถิติที่น่าสนใจมากครับโอ้โหลงสนามไปทั้งหมดเนี่ย90นาทีครับรวมทดเจ็บด้วยจ่ายบอลสำเร็จไปเนี่ย45ครั้งจาก50ครั้งครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 81.8% ครับในการดวลนะครับตัวต่อตัวเนี่ยเอาชนะไปได้นะครับ5ครั้งจากทั้งหมด9ครั้งเป็นสถิติที่ไม่น่าเกลียดเลยครับในระดับเอเชียที่เจอผู้เล่นสูงใหญ่อย่างคีกิสถานนะครับและสามารถตัดบอลได้ไปทั้งหมด2ครั้งครับในจังหวะสำคัญสิ่งนี้ก็ต้องชื่นชมเจ้าเตอร์นะครับที่โอ้มาอัปเกรดมายกระดับให้กับทีมชาติไทยเรานะครับมาดูความสุดยอดของเจ้าสุภชัยใจเด็ดกันบ้างนะครับกองหน้าของเรานะครับที่สามารถทดแทนการขาดหายของมุ้ยธีรสินแดงดาไปได้ครับสุภชัยใจเด็ดครับก็สามารถติดชาร์ตดาวซันโวเอฟซีเอเชียนคัพไปด้วยนะฮะเป็นชาร์ตดาวซันโวที่เขาคัดที่เป็นนักเตะสุดยอดสุดยอดจริงๆนะครับที่สามารถถลุงทะลวงประตูได้ครับก็ท็อป5เนี่ยมีดังนี้นะครับเรียงลำดับลงไปเลยมีทาคุมิมินามิโนะครับ2ประตูครับ1แอสซิสต์ลงเล่นไป84นาทีเรียงลงมาครับมามูดอัลมาดีครับ2ประตูลงเล่นไป35นาทีสุภชัยใจเด็ดครับ2ประตูลงเล่นไป78นาทีครับแล้วก็มุสซาอัลทามารีครับ2ประตูจากการลงเล่นไป89นาทีครับและอัครามอาฟิฟครับ2ประตูลงเล่นไป90นาทีครับแล้วก็ลีคังอินครับจากเกาหลีใต้ฮะ2ประตูลงเล่นไป90นาทีก็เป็นฟอร์มที่สุดยอดของเจ้าสุภชัยใจเด็ดครับมีการเคลื่อนที่ไล่ล่าบ้าระห่ำมากๆครับอันนี้ต้องชื่นชมกันเลยทีเดียวนะฮะและสามารถที่จะจบสกอร์ได้ด้วยน่าเสียดายครับที่ไม่ได้มีแฮตทริกครับไม่งั้นน่ะนำไปดาวซันโวแบบหล่อๆไปแล้วล่ะครับและมาดูที่อันดับตารางคะแนนของเราครับโอ้โหเราอยู่กลุ่ม F นะครับร่วมกันกับซาอุดิอาระเบียโอมานคีกิสถานนะครับตอนนี้นะฮะเราอยู่อันดับ1ของตารางครับด้วยการที่ชนะ1เกมครับเพิ่งเล่นไป1เกมแล้วก็ยิงได้2ประตูนะครับไม่โดนยิงด้วยนะครับประตูได้เสียเนี่ยบวก2อยู่ในมือครับมี3แต้มเป็นอันดับ1ของตารางครับหล่อมากๆเลยฮะส่วนซาอุดิอาระเบียครับแข่งไป1นัดเช่นกันครับแข่งต่อจากคู่ของทีมชาติไทยกับคีกิสนั่นแหละครับซาอุก็สามารถมาพลิกชนะท้ายเกมได้ครับที่จริงถูกนำไปก่อนนะโดนโอมานนำไปก่อนได้ด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ช่วงทดเวลาบาดเจ็บเนี่ยมาสามารถพลิกแซงได้ครับก็มี3แต้มเท่ากันกับไทยครับแต่ถ้าว่าผลประตูนะครับผลต่างประตูได้เสียนั้นโดนยิงไป1นะครับยิงได้2ก็บวก1ครับส่วนโอมานครับไปอยู่อันดับ3ครับเพราะว่าแพ้ซาอุดิอาระเบียครับ1ต่อ2ก็ติดลบ1ส่วนคีกิสครับแพ้ไทยไป0ต่อ2ครับติดลบ2น่าเสียดายครับเราน่ามี4ประตู5ประตูมากๆครับจะบวกลูกได้เสียไปเยอะมากเลยฮะก็ไม่เป็นไรครับถือว่าชนะเรามี3แต้มครับและมาดูในเรื่องของอันดับโลกของเรานะครับจะขยับขึ้นมานะครับ World Ranking เนี่ยจากปัจจุบันเนี่ยเรามีอันดับอยู่ที่113ของโลกนะครับแล้วเราพบกับคีกิสถานอยู่อันดับ98ของโลกอันดับที่สูงกว่าของคีกิสและเราไปเจอเขาเนี่ยตัวคูณมันคูณสูงมากครับในรายการเอเชียนคัพหนนี้ครับจากเดิมเรามีอยู่1100
จากเดิมครับเรามีอยู่ 1,175.98 คะแนนครับและผลที่เราสามารถเอาชนะคีร์กีซสถานไปได้ครับบวกไปอีกประมาณ 18.99 คะแนนครับ 18.99 คะแนนนะครับทำให้ World Ranking ของเราเนี่ยจะขยับขึ้นไปอยู่อันดับ105ของโลกเลยนะครับตอนนี้ก็ยังไม่เป็นทางการนะครับรอ FIFA Ranking เขาจัดอันดับอีกทีนึงครับบวก 18.99 นั้นมีความหมายมากครับและไม่อยากจะคิดครับเกมหน้าเนี่ยถ้าเราสามารถเอาชนะโอมานได้เนี่ยจะบวกไปอีกเยอะมากเพราะว่าโอมานเนี่ยเวิลด์แรงกิ้งอยู่สูงกว่าคีกิสอีกนะครับก็จะบวกขึ้นไปเยอะเลยครับถ้าสามารถเอาชนะได้นะครับหรือเสมอเนี่ยก็บวกเยอะมากแล้วครับขอให้ไม่แพ้อีก2เกมที่เหลือเนี่ยเรามีความหวังแล้วครับกับการเจอโอมานและเกมสุดท้ายจะเจอกับซาอุดิอาระเบียนะครับในรอบแรกถ้าเราไม่แพ้ใครเลยนะครับน่าจะมีอยู่ในมือเนี่ยอีกประมาณไม่ต่ำกว่า20คะแนนครับและมีโอกาสที่เวิลด์แรงกิ้งของเราจะไปติดท็อป100จากการจบรอบแรกแบบนี้ด้วยซ้ำนะครับถือว่าผลงานของเรามาได้ดีแล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าเราแพ้ก็ลบเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นพยายามอย่าให้แพ้ครับเสมอกับชนะเอาไว้ก่อนตอนนี้อีก2เกมที่เหลือถ้าเราชนะได้ครับแน่นอนเราจบเป็นอันดับ1ของตารางครับไม่ต้องไปสนใครแล้วไปแบบหล่อๆสบายๆเลยนะครับสุดท้ายนะครับเรามาวิเคราะห์ดูภาพรวมของผลงานทัพช้างศึกทีมชาติไทยเมื่อคืนนี้กันครับไล่ไปตำแหน่งต่อตำแหน่งเลยนะครับในตำแหน่งผู้รักษาประตูอย่างปฏิวัติคำใหม่นะครับบอกเลยนะครับว่าเป็นประตูอนาคตสดใสมากๆครับเมื่อคืนนี้ข้อผิดพลาดแทบไม่มีเลยครับมีความมั่นใจในสีหน้าแววตานะครับแสดงความมั่นใจมากครับจังหวะออกมาตัดบอลกลางอากาศนะครับในพื้นที่ที่มีผู้เล่นสูงใหญ่หลายๆคนอยู่ตรงนั้นครับโดยเฉพาะผู้เล่นของคีกิสเนี่ยที่ทะยานเข้ามาเวลาโดนลูกเตะมุมแบบนี้ครับก็สามารถจะปัดนะครับให้มันพ้นจากพื้นที่อันตรายไปได้ครับการออกบอลครับมีจังหวะฉกฉวยโอกาสวางยาวไปในช่วงท้ายเกมมีการวางบอลออกซ้ายออกขวาเล่นบอลกับพื้นได้ดีครับถือว่าประสบการณ์จากการเล่น ACL กับ BU ของปฏิวัติคำใหม่นั้นเอามาใช้กับทีมชาติไทยได้โอ้ถือว่าเกินคาดมากๆครับสำหรับผมนะมาเล่นกับทีมชาติเนี่ยแล้วก็เล่นกับเราผู้เล่นหลายๆคนที่มีคุณภาพแบบนี้ครับมันทำให้ยิ่งเป็นการยกระดับซึ่งกันและกันครับมามองในถึงเรื่องของแบ็กซ้ายครับธีรธรบุญมาทันนั้นโอ้โหขาดไม่ได้คนนึงครับบางคนอาจจะมองว่าเหนื่อยๆอะไรแบบนี้แต่จริงๆแล้วไม่เหนื่อยนะครับวิธีการเล่นทางฝั่งซ้ายของธีรธรเน้นให้บอลเคลื่อนที่ไปข้างหน้าครับมีวางแนวลึกวางบอลยาวครับเล่นภาคพื้นกันบ้างและที่สำคัญหลายต่อหลายจังหวะเขาไม่ตื่นตระหนกตกใจเวลาเดินโดนบุกมานะครับและอยู่ในสถานการณ์ที่1ต่อ1 1v1 แบบนี้ธีรธรเนี่ยไม่ตื่นครับสามารถยืนดักจังหวะได้หลายต่อหลายครั้งครับทำให้เพื่อนเนี่ยดีเลย์เกมแล้วเพื่อนลงมาซัพพอร์ตได้ทันแบบดีครับการเคลื่อนที่การคุมจังหวะในริมเส้นฝั่งซ้ายของธีรธรเล่นกับบดินทร์ผาลานั้นบอกเลยนะครับว่าผลงานดีเยี่ยมมากครับขยับมาตรงแบ็คขวาก่อนครับโยกมาแบ็คขวานิโคลัสครับโอ้โหแน่นอนครับเจ้าหนูคนนี้ครับอนาคตไกลแน่นอนถ้าหากเขามีความฟิตเมื่อไหร่ครับเขาไปพุ่งทะยานแน่ๆครับการเล่นริมเส้นฝั่งขวาของนิโคลัสมิเกลสันนะครับนิโก้นั้นครับใช้การเคลื่อนที่พาบอลไปแหวก2โยกหลอกในแดนตัวเองโอ้โหลีลาสะเดามากเมื่อวานนี้เป็นการเอนเตอร์เทนครับให้ผู้ชมทางบ้านและก็รวมถึงผมครับที่บรรยายสดอยู่นั้นนะครับในช่อง YouTube ของ Advice Padubon โอ้โหประทับใจมากๆครับ1ต่อ1ไม่มีกลัวครับเกมรับครับลงไวมากครับลงมาซัพพอร์ตสอดซ้อนกันกับทางฝั่งของสุพนัทเหมือนตาได้เร็วมากครับจังหวะที่เติมขึ้นไปเวลาลงเนี่ยเขาไม่ปล่อยให้พื้นที่ของเขาว่างนานครับเสียปุ๊บลงปั๊บแล้วก็เกมรุกเนี่ยการเปิดบอลนะครับคอสบอลเข้าไปเนี่ยกดดันแล้วก็มีส่วนกับการได้ประตูด้วยล่ะครับเนี่ยคือนิโก้นิโคลัสมิเคลสันที่เราขาดไม่ได้แบ็คซ้ายขวาเนี่ยเมื่อคืนนี้ทำผลงานได้ดีมากครับทำให้เกมรุกของเราเนี่ยไม่เป็นรองและเกมรับของเราเหนียวแน่นครับทั้งขึ้นรุกรับเราเร็วมากครับต้องยอมรับเลยว่าในระบบอิชิอินั้นทำให้นักเตะทั้งสองฝั่งนะครับทั้งสองคนในสองฝั่งของเราดูมีประสิทธิภาพมากๆมาว่ากันในคู่เซนเตอร์ครับพันสายเหมวิบูลกับเอเลสดอลเลาะพันสายเหมวิบูลแน่นอนครับถ้าเขาไม่มีอาการบาดเจ็บเนี่ยบอกเลยนะครับว่าซื้อขนมกินได้มั่นใจในฝีเท้าเขาได้เลยว่าเขาสามารถป้องกันลูกกลางอากาศได้ดีนะครับโดยมีเอเลสดอลเลาะครับสูง195-196โดยประมาณพันสาย190นะครับโดยประมาณทั้งคู่เนี่ยเป็นเซนเตอร์ยุคเรียกได้ว่ายุคของอิชิอิเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะครับยุคมาโน่อาจจะมองว่าเฮ้ยจะต้องบิ้วได้นะครับแต่อิชิอิมองขาดว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปบิ้วริมเส้นเดี๋ยวใช้ตรงกลางเคลื่อนที่เอานะครับ
โอ้โหปรับหมากมาแบบนี้ครับเอาตัวเซนเตอร์ที่เป็นเซนเตอร์จริงๆแท้ๆสูงๆเนี่ยมาเก็บกลางอากาศทำให้ทางฝั่งของคีกิสเนี่ยไปไม่เป็นเลยครับบอมคอสมาคอสไปก็ติดหมดครับวางแนวลึกก็ติดครับโอ้ยิงไกลก็ติดไม่รู้จะทำยังไงครับการเข้าไปชนของเอเลสดอลเลาะเนี่ยเป็นฝ่ายปะทะก่อนครับเข้าไปชนและทำให้พันศาเนี่ยเล่นได้ง่ายมาคอยเก็บปัดกวาดทีหลังนะครับคอยมาซับพอร์ตคอยมาโคเวอร์ทีหลังโอ้ถือว่าลงตัวเหมือนกันนะครับกับระบบนี้ครับเดี๋ยวต้องมาวัดกันว่าเวลาเจอผู้เล่นที่มีความเร็วแล้วตรงกลางเนี่ยลงไม่ทันเนี่ยจะทำยังไงแต่ทีเนี้ยเมื่อวานเนี่ยเราลงทันเราช่วยกันเล่นนะครับทั้งกลางทั้งแบ็คซ้ายแบ็คขวามาดูในกองกลางคู่ครับพิรดลฉ่ำรัศมีกับเตอร์วิริเทพป้อมพันธ์ที่ผมพูดไปช่วงต้นนะครับในส่วนของพิรดลบ้างครับฟอร์มอาจจะเรียกได้ว่าบางคนมองว่าเฮ้ยไม่เห็นจะทำอะไรจริงๆเขาทำนะครับเขาเคลื่อนที่วิ่งไล่บี้ไล่ล่านะครับเป็นอีกหนึ่งตัวสำคัญที่สร้างความยากลำบากในการเล่นตรงกลางให้กับทางฝั่งของคีกิสคอยมาซัพพอร์ตช่วยเกมรับวิ่งป่วนเป็นมดงานเป็นมดงานที่ขาดไม่ได้ครับที่ใช้พละกำลังในการไล่ล่าบี้ทุกจังหวะครับจะเห็นพีระดนไปโผล่ทุกที่เลยครับส่วนเตอร์วิรเทพครับแน่นอนครับต้องให้เป็น MVP เลยนะถึงแม้ว่าจะไม่มีสกอร์แต่เขาคือหัวหลักเรียกว่าเป็นหัวใจหลักตรงกลางนะครับที่คุมจังหวะในการออกบอลออกซ้ายออกขวานะครับจะวางยาวหรือใช้ความสามารถเฉพาะตัวเล่นพื้นที่แคบๆโอ้สเต็ปฟุตซอลครับตัวผู้เล่นของคีกิสรุม2มาก็ไม่มีตื่นตระหนกไม่มีกลัวครับเอาตัวรอดได้คุมจังหวะได้ดีมากครับมันกลมกล่อมครับพีระดลกับเตอร์วิรเทพเนี่ยโอ้โหผมมองแล้วว่าถ้าฟอร์มนี้จนจบทัวร์นาเมนต์นะมีโอกาสที่ค่าตัวอาจจะอัพหรือเปล่าและก็เจลีกครับสมแล้วที่เจลีกสนใจมองเจ้าเตอร์แล้วผมมองว่าครั้งนี้ถ้าจบเนี่ยเจลีกน่าจะหันกลับมามองแล้วมีความเคลื่อนไหวมากขึ้นเลยครับอันนี้ก็ชมในคู่กองกลางนะครับโอ้โหบอกเลยว่าสะเดามากครับมาดูกันที่ริมเส้นฝั่งซ้ายบ้างครับเป็นทางฝั่งของบดินผาลาวันนี้ครับเขามีความมั่นใจมากขึ้นและอิชิใช้เป็นครับเกมรับนั้นบดินผาลาช่วยธีรธรได้เยอะมากเห็นธีรธรเห็นบดินเห็นธีรธรคือจะซัพพอร์ตเล่นร่วมกันฝั่งซ้ายได้ดีมากครับบดินผาลาเมื่อวานนี้นะครับเกมรุกนั้นก็มีจังหวะที่มีส่วนกับการได้ประตูจากการตะบันไกลครับในแบบที่เขาถนัดนี่แหละคือสิ่งที่บดินผาลาควรจะทำครับกล้าเลี้ยงตะลุยไปข้างหน้าและตะบันยิงเข้าไปนะครับยิงและต้องชื่นชมครับสุภชัยใจเด็ดที่จมูกไววิ่งเคลื่อนไปข้างหน้าโดยที่ไม่หยุดยั้งครับแล้วก็ตามฟอลโล่เข้าไปยิงซ้ำไปได้ครับนั่นแหละจังหวะแบบนี้ต้องมีครับต้องมีไม่ใช่ยืนงงกันอยู่นี่แหละครับยุคอิชิทุกคนจะเคลื่อนทุกคนจะวิ่งไม่ยืนงงเป็นจงกรมแล้วครับส่วนในตำแหน่งของฝั่งขวาบ้างครับฝั่งขวาอย่างสุภัทเหมือนตาก็สุดยอดไม่แพ้กันครับร่วมเล่นกับนิโก้นิโคลัสมิเคลสันครับมีความเร็วทะลุทะลวงครับฝั่งขวาเนี่ยจะแสดงออกจะมันที่ผมบอกฝั่งซ้ายก็ไม่แพ้กันจะมีแนวลึกของธีรธรแต่ฝั่งขวาเนี่ยเราจะเห็นการไปกับบอลเนี่ยทะลวงเนี่ยเดี๋ยวนิโก้บ้างแหละแบ็คขวาเติมขึ้นไปเดี๋ยวสุพนัทบ้างแหละนี่แหละครับสุพนัทเนี่ยเสียดายมากครับโชคร้ายยิงไปชนคานนะแล้วก็ยิงไปติดเซฟโหน่าเสียดายสุพนัทน่ะหน้ามีสกอร์มากครับเหลือจังหวะสุดท้ายเท่านั้นครับก็คงไม่ให้น้อยหน้านะซอนเฮงมินก็ยิงไม่ค่อยเข้าเหมือนกันครับกับเกมแรกของเขาเนาะก็ไม่เป็นไรครับระดับโลกอย่างซอนเฮงมินกับสเปอร์แบบนี้ครับมาเล่นให้กับทีมชาตินะฮะเป็นทีมชาติของตัวเองอย่างเกาหลีใต้เนี่ยก็มีจังหวะแบบนั้นบ้างไม่เป็นไรครับสุพนัทเนี่ยยังเด็กอยู่ยังมีโอกาสนะครับที่จะพัฒนาไปได้ไกลเลยครับเจ้าตัวก็น่าจะเสียดายแหละครับไม่เป็นไรยังมีเกมหน้าให้ได้วัดฝีเท้ากันครับก็ถือว่าจ็อบหน้าที่การทำงานของเขาเนี่ยถือว่าสมบูรณ์แบบนะครับถือว่าทำได้ดีแล้วครับริมเส้นฝั่งขวามาดูตรงกลางครับสุภโชคสารชาติครับกับบทบาทที่จะต้องเป็นเพย์เมเกอร์นะครับเป็นเพย์เมเกอร์แทนชนาธิปสงกสินกับการที่เราขาดหายไปของเจชนาธิปนั้นมีทางฝั่งของสุภโชคก็ไม่เคอะเขินครับลงมาเนี่ยอาจจะไม่มีจังหวะสวิตชิ่งสวยๆหรือแทงบอลยาวๆบอลที่มันเรียกได้ว่าเป็นจังหวะที่ไม่คาดคิดคาดฝันแบบนี้ครับแต่มีจังหวะที่การพาบอลไปครับพลิกเทิร์นซ้ายขวาแบบนี้ครับจังหวะรุมแล้วเขาเอาตัวรอดไปได้เนี่ยเปลี่ยนเทิร์นจากซ้ายไปขวาเพื่อออกบอลเล่นในระยะใกล้ๆกันแบบนี้สุภโชคสารชาติมีประโยชน์มากครับจังหวะจะโต้จังหวะจะไล่ล่าไล่บี้เนี่ยสุภโชคช่วยได้เยอะเลยครับก็ทุกตำแหน่งวันนี้ช่วยกันเล่นดีครับช่วยเล่นดีมากนะครับทีนี้มาพูดถึงสุภชัยใจเด็ดครับเราก็เอ่ยกันไปแล้วนะครับสุภชัยใจเด็ดนั้นบอกได้เลยว่าสุดยอดมากๆครับสุภชัยใจเด็ดในแบบฉบับของการมีคู่มือการใช้งานของ
มาซาทาดาอิชิเนาะก็เคยปั้นสุภชัยในสมัยเล่นกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วล่ะครับและทำให้เป็นดาวซันโวได้ด้วยสำหรับสุภชัยใจเด็ดกับไทยลีกคราวนี้ก็มาเป็นดาวซันโวในเกมแรกเนาะเป็นดาวซันโวร่วมกันกับโอ้โหอย่างมินามิโนะนะโอ้สุดยอดมากครับก็ต้องชื่นชมแล้วกันสุภชัยใจเด็ดครับในการเคลื่อนที่สิ่งที่เขามีคล้ายๆกับมุ้ยเนี่ยครับแล้วก็ตอนเนี้ยอาจจะเรียกได้ว่าทดแทนมุ้ยได้แล้วระดับหนึ่งนะครับกับเกมแรกแบบนี้นะคือลูกการหม่งชงกลางอากาศครับวางไปปุ๊บแล้วเขาสวิตชิ่งการพอชเชอร์ในแดนบนทำได้ดีมากพอชเชอร์คือการวิ่งดึงตัวประกบหนีหลอกอะไรแบบนี้ครับสุภชัยใจเด็ดครับทำได้ดีมากครับโอ้โหการเคลื่อนที่แล้วบ้าระห่ำในการไล่ล่าครับไล่เพลสไล่บี้ถือว่าสุภชัยใจเด็ดนั้นโชคดีที่หายเจ็บจากการมีการผ่าตัดมีการเย็บครับเย็บบริเวณคิ้วครับ19เข็มกลับมาช่วยทีมชาติไทยเราได้โอ้โหถือว่าโชคดีมากๆครับกับการมีสุภชัยใจเด็ดในครั้งนี้นะครับภาพรวมของทีมชาติไทยเราครับถือว่าสอบผ่านทั้งทีมตัวสำรองอาจจะไม่ได้พูดมากมายนะครับสารัตก็ลงไปดูดีไม่ได้เดินจงกรมแล้วลงไปไล่บี้ไล่ล่านะครับตัวสำรองลงไปอย่างปฐมพลก็ไม่ได้น้อยหน้าครับลงไปทำได้ดีเช่นกันก็ชื่นชมทุกๆคนเลยรวมไปถึงเจ้าเทพเจริญศักดิ์วงกรที่ลงไปก็ช่วยกันไล่บี้ไล่ในแดนกลางนะครับช่วยกันตรงมิดฟิลด์มาช่วยแบ็คขวากับนิโก้โอ้โหก็มีหลายต่อหลายตำแหน่งเนาะที่ทำได้ดีเกินคาดเลยนะครับในเกมแรกก็หวังว่าเราจะทำได้ดีและเข้าสู่รอบต่อไปได้นะครับก็ต้องฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเกมต่อไปของทัพช้างศึกทีมชาติไทยเราครับจะทำการแข่งขันพบกับโอมานในวันที่21ครับโอ้โหจะถึงแล้วนะครับวันอาทิตย์นี้ครับเวลา 21:30 นเช่นเคยแล้วก็มีการถ่ายทอดสดทาง PPTV นะครับย้ำแบบนี้แล้วก็ T-Sport 7ด้วยนะครับก็ฝากไว้แบบนี้แล้วกันนะครับใครชื่นชอบคลิปประมาณนี้ครับฝากช่วยกันกด Subscribe ด้วยนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งและก็ช่วยกันกดไลค์ทุกคลิปด้วยนะครับและอย่าลืมช่วยกันดูโฆษณาด้วยครับวันนี้ผมไว้@ไว้พาดูบอลต้องขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ